สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะเป็นเรียกได้ว่าเป็นช่วงอาชิตาพาเที่ยวนะคะอาชิตาวันนี้ก็ยังอยู่ที่ประเทศไทยนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราอยู่ที่วัดท่าซุงนะคะทุกคนที่เห็นข้างหลังนี้นะคะคือวัดท่าซุงคือวิหารแก้วนะคะทุกคนเดี๋ยวนะคะอาชิตาวันนี้มากับน้องอ้อนเนาะเดี๋ยวจะพาน้องอ้อนเข้าไปชมข้างในนะคะภายในวิหารแก้วนะคะที่นี่เขาจะเปิด9โมงเช้านะคะจะเปิด2รอบนะคะทุกคนถึง11 9โมงเช้าถึง11โมง45นาทีนะคะแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็จะเป็นบ่าย2โมงถึง4โมงเย็นนะคะทุกคนถ้าใครจะเข้ามาก็ต้องเช็คเวลากันให้ดีๆด้วยนะคะไปข้างในกันค่ะนี่เป็นบริเวณด้านหน้าของวิหารแก้วนะคะสะอาดสะอ้านสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยมากค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะไปข้างในกันค่ะโอ้นี่คือภายในนะคะนี่บริเวณด้านนอกยังเป็นด้านนอกอยู่นะคะภายในอาคารแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปในตัววิหารนะคะยังเป็นเรียกได้ว่าเหมือนจะเป็นระเบียงนะคะสวยงามมากนี่เป็นธูปเทียนแพที่เอาไปไหว้ใช่ไหมคะจำหลวงพ่อด้านนี้ค่ะค่ะค่ะหลวงพ่อด้านไหนนะคะแต่จะดูจากผลงานนะคะข้างบนนั้นก็จะเป็นโลงแก้วนะคะที่บรรจุร่างของหลวงพ่อองค์ฤาษีลิงดำอยู่บนนั้นนะคะทุกคนข้างในนั้นก็จะมีพวกแก้วแหวนเงินทองอยู่ในโลงแก้วนั้นด้วยนะคะนั่นนะคะตรงนั้นเลยนะคะแล้วเราก็ได้นำพานนะคะคือพานอันนี้นะคะนี่นะคะก็คือมาไหว้หลวงพ่อกันนะคะทุกคนเสาทุกต้นในนี้นะคะก็จะประดับไปด้วยกระจกที่เป็นรูปข้าวหลามตัดเนาะนี่เป็นกระจกนะคะประดับตลอดเลยค่ะแบบไม่รู้เสากี่ร้อยต้นนะคะทุกคนค่ะแล้วก็บนฝ้าเพดานนะคะก็จะเป็นกระจกนะคะจะมองเห็นอาชิตาโน่นะคะเป็นกระจกนะคะข้างบนฝ้าเพดานนั้นก็เป็นกระจกแล้วก็โคมไฟเขาบอกว่าอลังการมากอลังการทุกอย่างเลยค่ะคือเข้ามาข้างในนี้นะคะจะรู้สึกเย็นสบายนะคะเพราะว่าก็มีแอร์
ก็เปิดแอร์นะคะเปิดแอร์พื้นสะอาดมากนะคะทุกคนสะอาดแล้วก็สวยสวยมากอันนี้ซ่อมหรือว่าทำความสะอาดคะขอเรามาทำความสะอาดแล้วลองเช็ดปุ๋ยอ๋อค่ะโคมไฟที่เราเห็นสวยๆนี่นะคะคือโคมละ 50,000 บาทนะคะก็มีผู้มีจิตศรัทธามาถวายนะคะวิหารที่เราเห็นประดับกระจกทุกต้นนี้นะคะก็คือต้นละ12,000นะคะก็มีผู้มีจิตศรัทธามาถวายเช่นกันนะคะซึ่งเสาต้นละ12,000เนี่ยคิดว่ามันถูกมากเลยนะคะทุกคนยังไม่ได้แพงเลยนะคะโคมไฟเหล่านี้นะคะก็คือถอดลงมาทำความสะอาดนะคะแล้วก็มาตรวจสอบว่ามีอันไหนเสียหายหรือเปล่านะคะทุกคนไปที่ไหน